สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลกของวอครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับ World Event นะครับชื่อว่า Dark Moon นะครับเนี่ยไอ้ Dark Moon ไอ้เนี่ยไอ้ลูกตาเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยผมจะพาก่อนที่เข้าไปเนี่ยตรงหลังเนี่ยต้องเทศกาลอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับมันจะมีเควสของไอ้ Professor อยู่ใน Dark Moon นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปเราต้องซื้อของก่อนนะครับเอาล่ะขอจะซื้อมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรมากกว่าอันนี้ของ Professor แต่ละอันมันไม่เหมือนกันนะครับของ A เนี่ยไอ้วิชาประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรครับต้องไปหาไอ้พวกฟอสซิลไปขุดหาฟอสซิลนะครับซึ่งผมขี้เกียจไปหานะครับก็ไม่ได้ไปหาด้วยโอเคนะครับแล้วก็ตกปลาก็ตกปลาเฉยครับส่วนไอ้เนี่ยคุกกิ้งก็ซื้อไอ้Simple Four แค่5อันก็พอครับอันนี้ก็เหมือนกัน First Aid ก็ไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อโอเคแล้วก็ฮาร์ดการเก็บเพื่อนก็ไม่ต้องซื้อส่วน Inception ก็ต้องซื้อไอ้กระดาษเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมหาให้ดูนี่นะครับแล้วก็ต่อไปอะไรอีกวะครับต่อไปน่าจะเป็นเดี๋ยวผมอธิบายแต่ละตัวแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันลืมด้วยนะครับโอเคงั้นเข้าไปใน Dark Moon เลยดีกว่ามันถ้าเกิดไม่มีภาพเนี่ยผมก็จำไม่ได้จริงครับโอเคเช่นการปรุงยาก็ต้องใช้ขวดยาใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อพวกน้ำพวกอะไรมาด้วยนะครับหนังสัตว์ก็ซื้อพวกสีนะครับพวกสีแล้วก็อะไรอีกธงไม่ใช่ธงดิก็เรียกทอลเลอร์ริงใช้ผ้าแล้วก็สีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอาเถอะเดี๋ยวเข้าไปทำเลยแล้วกันเอาว่าเริ่มต้นผมจะทำเควสเกี่ยวกับเครื่องเล่นก่อนนะครับโอเคเราจะวิ่งไปเรื่อยจริงๆมันเป็นการเล่นเกมธรรมดานี่เถอะครับใช่ลืมบอกก่อนที่เราจะเล่นเราต้องไปซื้อของก่อนนะครับเนี่ยซื้อกับไอ้พวกก๊อปปิ้นพวกนี้นะครับมันจะอยู่ตามมุมต่างๆนี่แหละครับเนี่ยซื้อพวกนี้ซื้อมาแล้วจะได้อะไรครับเดี๋ยวผมหาก่อนเก็บไว้ไหนวะอันตรงนี้นะครับแล้วแต่ราคาครับราคาได้อันนี้ก็ได้หนึ่งนี่นะครับมันมีอะไรบ้างเอาไปแลกพวกตั๋วพวกนี้ครับโทเกะพวกนี้ครับเพื่อแรกในการเล่นนะครับอันนี้ผมมีไปแล้วซื้อมาเป็นตัวอย่างเฉยนะครับแรกในการเล่นเกมนะครับโอเคจะเล่นเกมใกล้ๆนี้ก่อนนะครับไล่ไปเรื่อยอันนี้ก็จะให้เราทุบไอ้ตุ๊กตานี่นะครับทุบโนมไม่ใช่โนมดินอมอ้องโอ้ใช่ลืมขอโทษนะเมื่อกี้ลืมบอกให้เล่นนี่ล่ะเอากดผิดอีกไม่ใช่ไปนี่ครับจะมีพวกนอมออกมาให้เราตีนะครับไอตัวธรรมดาเนี่ย1แต้มนะครับตัวไอตัวใหญ่เนี่ย3แต้มแล้วห้ามตีคนนะไม่งั้นเราจะเกิดตันนี่ครับไอตัวเนี้ยห้ามตีไอสีชมพูตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้30แต้มนะครับตีไปเรื่อยๆเลยครับตีไปเรื่อยๆเลยไม่ทันอีกก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเล่นนานๆเวลาใกล้หมดแล้วตีได้แค่นี้เองห้าสี่3 2โอ้แพ้แล้วเดี๋ยวเข้ามาเล่นใหม่ครับวิ่งเหลือแค่2ตัวเข้าไปเลยไหนวะโอ้ในตรงนี้มันช้าอย่างงี้วะเมื่อก่อนมันจะเร็วมากเลยนะครับโอเคได้หมดละเราก็จะได้ของรางวัลนะครับซึ่งเราได้อะไรนี่ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็จะมี
บางครั้งก็เราจะได้ของเล่นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ติ๊กเกอร์ติ๊กเก็ตนะครับไอ้ที่ตัวที่เราใช้แลกของพวกแอรูนพวกนี้นะพวกไอ้ที่ผมเคยรีวิวนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นขี่ปืนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะยอมรับว่ากากนะยอมรับตัวเองว่ากากเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างอาจทำไม่ได้นะครับโอเคโอเคแล้วก็จะโดดปืนใหญ่ก็ยิงเราออกมาแล้วเราก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เร็วเกินไปลงเร็วเกินไปครับเอาล่ะสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะครับอาจจะไม่รู้วิธีการทรพอร์ตนะครับอาจจะวิ่งไปเลยนะครับอันนี้จริงต้องมาคุยกับโนมตัวนี้ก็พอแล้วครับแล้วก็เสียเงินนิดนึงเพื่อทรพอร์ตไปโอเคกลับมาที่เดิมแล้วเมื่อกี้เราทำเร็วเกินไปครับโอเคขอโทษด้วยโอ้ไม่ตกแล้วได้แค่หนึ่งแต้มอันนี้ก็ยากมากเลยครับโอ้เสียเงินอีกสองแต้มโอ้โหนิดเดียวเองถ้าได้ตรงกลางก็จะเป็น5 แต้มเลยครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะนะครับแค่เล่นเครื่องเล่นเฉยนะครับบางครั้งเราก็เกิดบั๊กไปติดต้นไม้ก็มีนะครับบางครั้งอ๋อไม่ได้อีกโอ้จะใช้เสียเวลานิดนึงครับจริงๆถ้าเกิดเพิ่งเล่นไม่นานปกติตัวนี้มันน่าจะเร็วกว่านี้เนี่ยใส่เพราะตื่นเต้นมั้งครับไม่ทำให้ผมพลาดอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้นั่นไงเกือบตายครับเกือบตายให้ตายเถอะโอ้อ้าวงี้เหรอให้ตายเถอะจริงมันต้องกะด้วยครับว่าเราจะตกไงไงครับว่าผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยไม่ได้เล่นนานด้วยตายอีกรอบไหมเนี่ยโอ้อีกแล้วโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้วะโอ้ตีเราเล่นดีกว่านี้ไม่ใช่หรอวะพลาดตรงไหนอีกวะเนี่ยเคกลับมาแล้วต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดลงเลยนั่นเลยครับ5 แต้ม5 แต้มพอดีเลยครับ5 แต้มพอดีเลยครับเมื่อกี้โอ้โหปกติมันก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งผมก็เฟลเองนะครับ
เอาละไปเลยไปส่งเควสกันครับนี่ครับไอ้เควสพวกนี้เราจะได้ทิเก็ตเนี่ยแค่หนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องทำเควสเกี่ยวกับพวกอะไรล่ะ ลืมละพวกโพเฟกโซนะครับถึงจะได้พวกโทเก็ตนะครับทิเก็ตเยอะนะครับส่วนนี้ไม่เกี่ยวเลยครับไม่แค่มาหมุนเฉยๆนะครับโอเคอันนี้การยิงปืนนะครับยิงปืนเฉยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคลาสที่ยิงปืนไม่ได้หรอกครับยิงได้หมดครับเพราะว่ามันแค่เครื่องเล่นไหนวะที่เห็นมันขึ้นเตือนอย่างนี้คือมันมีการต่อสู้กับบอสนะครับถ้าที่ผมเห็นเนี่ยมีบอสที่นี่มีบอสตัวหนึ่งครับเป็นหมาป่านะครับซึ่งผมก็เคยไปสู้กับมันแล้วเลเวลกากๆนี่แหละไปสู้กับมันนะครับเกือบตายเหมือนกันก็ตายหลายรอบอยู่ครับตอนที่ไปสู้แต่เราก็ได้ของมาอยู่นะครับก็คือได้ของเล่นนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูโอเคได้แล้วครบแล้วนะครับแล้วก็จะได้อะไรเลยเก็บเหมือนกันนะครับอันนี้ของที่เราได้ของที่ผมได้จากการไอ้จัดการไอ้หมาป่านะครับเดี๋ยวผมหาก่อนไหนวะรู้สึกมันจะเป็นแค่การทำให้ผมแปลงร่างไอ้นี่นะครับทำให้ผมกลายร่างเป็นหมาป่าเฉยนะครับนี่เห็นไหมไอ้ตัวนี้ก็มีอยู่ทั่วไปนะครับส่วนนี้พวกนี้คือไปสู้กับเอาสัตว์เลี้ยงมาสู้กันเฉยๆนะครับคือพวกพัดบัตเตอร์นั่นแหละนะโอเคเราก็จะไปทางนี้กันเล่นรถแข่งนะครับนี่อย่าไปยุ่งกับไอ้พวกตัวอื่นนะครับเราสู้เฉพาะของเราพอนะครับอย่าไปยุ่งกับไอ้พวกเอรถคันสีเขียวนะครับเดี๋ยวมันจะไล่ยิงเรานะครับโอ้หมดเวลาแล้วโอเคเสร็จแล้วก็มีแค่นี้ละเควสจริงผมยอมรับเลยว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่อ่านเลยเควสอาจจะมีบางคลิปผมอ่านเควสนะครับแต่ว่าบางครั้งตามหลักๆแล้วผมอ่านไม่ออกหรอกนะครับอันนี้ส่วนนี้เควสนี้ก็ให้เราไปจัดการค่าอะไรก็ช่างอ่ะให้ได้3เอ้ยไม่ใช่250นะครับอะไรก็ช่างที่มันเลเวลพอๆกับเรานะครับโอเคทำเควสอะไรต่อเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีครับเอาเควสพวกนี้ก่อนอันนี้เราจะบินขึ้นฟ้าครับจ
จะเล่นให้ดูเลยดีกว่าครับเพราะอ่านไม่ออกบินรอดห่วงครับไงต่อโอ้ไม่นะ5 วิโอ้ถึงละโอเค6อ้าวสัตว์เชื่อละโอ้ยตายละไม่ตายเถอะโอเคครับเดี๋ยวข้ามไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมจะข้ามไปดีกว่าโอเคครับกลับมาแล้วไปดูต่อดีกว่าเอาโอเคยิงเราทำครบแล้วครับเดี๋ยวผมเล่นต่อกลับบ้านกลับทางนั้นใกล้ถึงละเลยแล้วนี่หว่าเทียบเลยละลงเลยดีกว่าครับเควสก็มีแค่นี้แหละครับโอเคไปต่อเควสต่ออะไรต่อไปโอ้ไม่อยากเล่นเควสนี้เลยได้ไปเสียเวลามากนะครับเควสนี้มันคือโยนห่วงนะครับเราต้องไปโยนห่วงใส่หลังเต่านะครับถ้าสังเกตดีหลังเต่าจะมีนั่นแหละครับให้เราโยนเข้าหลังเต่านะครับโอเคเกลียดไอ้เควสนี้มากเลยจริงๆโอ้ใช่ขึ้นเมาส์อยู่ด้วยโอ้ยต้องอยู่ใกล้เนี่ยมีชาร์จด้วยอ่ะโดนไหมไม่โดนอ่ะไอ้ห่าไอ้ต่อนรกโอ้โดนละโดนไหมโอ้ยนิดเดียวโอ้ยเลยโอ้มันจะรีบไปไหนวะได้แค่ที่สองแล้วโอ้โดนไหมโดนไหมไม่โดนโอ้ไม่โดนอีกโอ้ยเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวโอเคนะครับมันก็ไม่ยากครับแต่มันก็ไม่ง่ายเลยนะครับที่จะเล่นโอเคจะไปอะไรต่อต่อไปก็เป็นการวิ่งแข่งครับอันนี้วิ่งแข่งนะครับอันนี้ก็เป็นเวทีแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะครับก็เพลงถ้าใครเคยเล่น Warcraft 3นะครับก็จะเป็นเพลงใน Warcraft 3นะครับเพลงตอนจบของ Warcraft 3ไอ้ Frozen Throne นะครับเพลงเครดิตของมันนั่นแหละนะครับเอาละแล้วเราจะพาวิ่งนะครับเราจะพาวิ่งเอาละเลือกเลยนะครับเนี่ยผมเอาไอ้นี่ดีกว่าใช่ปะอันนี้แบบเดิมที่เคยเล่นนะครับชอบอันนี้นะครับอันนี้แล้วตัวก็มีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับแค่วิ่งเข้าใส่เฉยนะครับ
เอาละวิ่งละนี้รู้สึกว่าจะเป็นวิ่งไปกลับได้เฉยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็วิ่งกลับนะครับอันแรกก็แค่วิ่งกลับได้เฉยไม่ใช่อันนี้ดีกว่าโอเคกลับมาแล้วโอ้ผมเข้าใจผิดขอโทษด้วยครับที่จริงผมต้องเล่นไอ้นี่ดีกว่าเดี๋ยวเอาเครื่องบินดีกว่านี่ไงไปละอันนี้ต่อไปก็จะเป็นวิ่งรอบแถวๆนี้นะครับเอาของก่อนนี่ครับเอาบินไปแล้วความเพ่งความอันไกลโพ้นเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์โอ้สัตว์โอเคที่หมายละแค่นี้ครับจบแล้วเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองนี่แหละครับต่อไปหมดละป่าแล้วครับอันนี้ก็ไม่มีเควสละเรามาทำตรงนี้ต่อนะครับอันนี้ก็จะทางจะไกลกว่านิดนึงเปลี่ยนเครื่องเล่นเป็นไอ้นี่ดีกว่าเอาละ1 2จบไปละสปีดครับสปีดว้าเดี๋ยวเอาของเล่นก่อนจะด่วนดีกว่าใครมากระซิบอะไรตอนนี้ไม่อยากคุยงั้นจะเอาเครื่องบินดีกว่าไหมเนี่ยเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันไหมโอ้ชิบหายโอ้ไม่นะตกเฉยเลยเปลี่ยนใจตอนนี้ทันไหมเนี่ยไปเอาเครื่องบินดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยเทพเลยมันเอาไว้ทำหาอะไรวะเนี่ยเอาเครื่องบินดีกว่านะครับเพราะว่าคิดยังไงคิดแล้วอีกมันก็ยังเอ้าหรือผิดทางอีกใช้เครื่องบินดีกว่าไม่น่าเลยอ
สู่ความเคว้งคว้างอันไกลโพ้นบึ่มโอ้ยจมน้ำอีกแล้วทรพอดทรพอดทรพอดเอาพากูไปไหนวะเนี่ยอ้าวฮะโอ้ย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 อ้าวไปทางไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวถูกทางเหรออืมทางไหนทางนี้วะเดินกลับเฉยเลยโอ้ประสาทกินแล้วครับโดนไล่ล่าอีกแล้วตู้มโอ้ไม่นะตกโอ้อ๋อนี่ทำอะไรวะเนี่ย Power in Stone โอ้ไม่นะจะตกน้ำอุ้ยเกือบแล้วโอเคครับเรากลับมาที่เดิมแล้วว้ายแค่นี้แหละครับจบแล้วไม่เอาต่อแล้วไม่เอาไม่เอาพอแล้วเอาละครับแล้วก็จบในส่วนของไอ้เควสนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมออกจากไอ้นี่ก่อนนะครับเครื่องเล่นละผมจะต่อไปก็จะเป็นส่วนของโพเฟกโซนะครับไอ้ที่ผมบอกคือไอ้เนี่ยผมไม่ทํานะไอ้เนี่ยไอ้ประวัติศาสตร์เพราะว่าผมบอกไปแล้วว่ามันคือสิ่งที่เราต้องทําคือค้นหาฟอสซิลแล้วก็เอาไปส่งให้ตัวนะครับตัวผู้ให้เควสกับเรานะครับเราผมพาไปหานะครับวิ่งเลยวิ่งเลยอย่างเร็วอย่างเร็วเร็วเร็วแถวนี้อ่ะถ้าจะจำถ้าจำไม่ผิดก็จะอยู่แถวนี้แหละครับไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยจะได้รับเควสไอตัวนี้หรือเปล่าอ๋อใช่ไอตัวนี้นะครับผมยังไม่ทำเควสเลยนะครับแต่ไอตัวนี้แหละนะนี่แหละไปหาฟอสซิลมาให้มันเฉยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแหละฟอสซิลไอ้พวกนี้แหละนะครับเอาละทำต่ออันต่อไปก็น่าจะเป็นโอ้ไม่ใช่เมื่อกี้ลืมเปิดของเปิดเลยดีกว่าได้ของเล่นไปด้วยไอ้พวกนี้เป็นพวกไงแหละเหมือนกับพวกเดี๋ยวผมออกไปเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับผมตอนนี้มันเปิดไม่ได้ถ้าอยู่ในนี้นะครับถ้าอยู่ยังอยู่ในนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับเอาละเราจะทำอันหลักก่อนนะครับอันหลักเลยก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นไอ้นี่นะครับไอ้เควสไหนอ๋อไอ้นี่อันนี้นะครับตกปลานะครับตกปลาเราไปตกปลาก่อนที่จริงอยากจะทำทีเดียวแหละเดี๋ยวจะทำทีเดียวรวบกันเลยเดี๋ยวงงครับแต่ถ้าผู้ชมงงผู้ชมผมจะทำทีละอย่างนะครับโอเควิ่งไปเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมงงโอเคโอ้โหคนตกเบ็ดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนนะครับเปลี่ยนอาวุธก่อนนี่ไงเบ็ดโอเคแล้วก็ลงทำไมคนตกปลาเยอะจังเลยอ่ะป่าเราก็ต้องตกเดี๋ยวผมจะตกได้ครับแค่กด5ครั้งเราก็ได้แล้วครับของนะครับโอเคมาละ5ครั้งเท่านั้นครับ5ครั้งเท่านั้นถ้าไม่พลาดอะไรโอเคโอ้ได้กล่องอีกแล้ว
มันก็จะได้เราก็จะได้พวกเงินพวกอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวตกปลาเสร็จก่อนเดี๋ยวเปิดให้ดูกล่องแล้วส่วนตัวก็ไม่ค่อยอยากได้หรอกครับกล่องเพราะว่าเราเล่นฟรีเนาะถ้าเราได้ของแบบนี้ได้เงินมาเยอะมันก็ไม่ค่อยยังไงล่ะเหมือนกับมันได้มามันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับจริงๆถึงแม้ว่าของชิ้นนั้นจะมีค่าขนาดไหนก็ตามเก็บอาวุธเก็บดาบนะโล่อยู่นี่ได้อะไรเมื่อกี้โอ้ได้เงินแล้วก็น้ำจริงๆถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะดีนะครับได้ของพวกนี้นะครับแต่ว่าสำหรับผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่มีที่เก็บของนะครับโอเคเราวิ่งไปละไปส่งเควสกันเอาละนี่คือโปรเฟคชั่นเควสนะครับตึกหลักก็จะมี4อันนี้นะครับโอเคต่อมาก็เกี่ยวกับคุกกิ้งนะครับคุกกิ้งเราต้องทำอะไรก่อนอื่นเลยแล้วต้องมี simple for อยู่ไหนวะซื้อไม่ว่าอันนี้ไงครับไอตัวนี้นะครับแค่มีอันนี้เราก็สามารถทำควีนนี้ได้แล้วครับทำอาหารเฉยๆครับโอเคเรียบร้อยส่งเควสอ้าวส่วนต่อไปก็จะเป็น first aid นะครับเราก็จะเป็นไม่ต้องใช้ของอะไรเลยครับอันนี้มันมีมันให้มันจะให้สกิลแล้วเราก็ไปฮิวไอ้พวกนี้เอานะครับfirst aid อันแรกอันนี้ back to getter again อะไรนี่นะครับโอเคแค่4คนก็พอครับโอเคต่อนะครับเมื่อกี้เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเอ้าเสร็จแล้วเหรอหืมเอ้าเดี๋ยวก่อนฮะเอ้าเมื่อกี้ทำเสร็จยังเมื่อกี้อ่ะงงนะเนี่ยเมื่อกี้เน็ตหลุดครับเมื่อกี้อีกอยู่ก็หลุดออกไปนะครับโอเคทำต่อโอเคมีแค่นี้ครับสำหรับเวทหลักหมดหรอหมดแล้วครับส่วนอันนี้เวทรองนะครับคือการเก็บพืชนะครับโอเคเก็บพืชแล้วก็เก็บพวกดอกไม้ในแถวนี้นะครับดอกไม้ไม่ต้องไปซื้อของมาเพิ่มนะครับเหมือนกันหมดนะครับสำหรับโปรเฟสชั่นนะครับมีมากแล้วครับเก็บอยู่แค่นี้เอาละก็จะมีการเปลี่ยนตัวละครแล้วครับตอนนี้หลังจากนี้แถวนี้ไม่มีอีกสองชิ้นอีกสองชิ้นอันนี้เดี๋ยวไปทำครับโอเคกลับไปหาจะส่งครับนี่แค่นี้ครับเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวที่ตัวนี้ที่เล่นก็จะเป็น Incaption นะครับ Official Incaption นะครับโอเคงั้นก็ไปเลยดีกว่าเอาล่ะในตัวนี้ก็จะมีแค่ต้องการแค่กระดาษนะครับกระดาษนี้เฉยนะครับทำเลยดีกว่าโ
เคเสร็จแล้วนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับเอาละมันจะเปลี่ยนตัวละครละเพราะว่าโปรเฟกโซมันเยอะแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโอเคถ้างั้นเราจะเปลี่ยนตัวละครเลยแล้วกันครับโอเคเปลี่ยนเลยโอเคเรากลับมาแล้วครับเมื่อกี้ผมลืมบอกเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับคือก่อนเราจะไปเนี่ยเราต้องมาคุยกับไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับอยู่ในเขตเมืองหลวงนะครับเพื่อทำเควสเพื่อเอาหนังสือนี้ก่อนนะครับหนังสือนี้เราจะได้อะไรเอ่ยเวลาเราลงดันเจี้ยนหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นหนังสือนี้ไว้เนี่ยเราจะสามารถคือไอ้หูเนี่ยไอ้ยังไงล่ะมันนี่เนี่ยคือมันต้องรอก็เก็บหูใช่ไหมครับหลังจากการสังหารไอ้พวกฝั่งตรงข้ามฆ่าอะไรก็ช่างที่อยู่เลเวลเดียวกับเราเนี่ยนะครับเราจะสามารถเก็บได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาหนังสือไปด้วยเราจะเก็บไม่ได้นะครับโอเคงั้นพูดถึงโปรเฟสโซต่อมาก็คืออะคาเดมี่อะเชมี่ก็คือการปรุงยานะครับซึ่งของที่ต้องซื้อเนี่ยที่แน่มีเอ๊ะอยู่ไหนวะไม่ใช่อันนี้นี่ครับมูนเบอร์รี่จูสนะครับน้ำมูนเบอร์รี่นะครับมูนพระจันทร์นั่นแหละครับนะครับแล้วก็มีอะไรอีกซื้ออย่างซื้อแล้วก็มีเบียร์นี่ครับต้องไปซื้อข้างในนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกไอ้ขวดนี้ก็ซื้อตามของไอ้ตัวนี้นะครับโอเคจะตัดภาพเลยนะครับตัดภาพด้านตอนเข้าไปโอเคแล้วเรากลับมาถึงสถานที่ดังกล่าวนะครับที่นี่ก็จะเป็นทำเควสเกี่ยวกับไอ้เจ้าตัวอัคเชมีนะครับน่าจะเป็นการปรุงยาเฉยนะครับเนี่ยก็ของอย่างนึงก็คือไอ้เบียร์นี่ครับซื้ออยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเราได้ของครบแล้วเราก็ทำเลยดีกว่านี่ผสมยาครับผสมยาครับถ้าเสร็จตัวนี้ก็เปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเสร็จแล้วครับแล้วก็ส่งเควสอ่ะจบแล้วอ่ะครับไปตัวต่อไปไปตัวต่อไปเลยโอเคโอเคโอเคครับเราอยู่ตอนนี้เราอยู่กับเมืองธันเดอร์บัคนะครับของฝั่งโฮนะครับการเข้าดาร์กมูนฝั่งโฮโอเคอันนี้ผมจะบอกวิธีการซื้อครับที่ของอะคาเดมิกนะครับนี่ก็ซื้ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ของอย่างอื่นก็จะซื้อตรงนี้นะครับนะหาแป๊บนึงนี่ตรงนี้นะครับทรานซ็อปปิ้งนะครับเนี่ยซื้อตามนี้เลยนะครับโอเคเราจะไปละไอ้นี่เดี๋ยวก่อนไมนิ่งคงไม่ต้องซื้ออะไรโอเคงั้นไปเลยดีกว่ากดเหมือนกันครับเหมือนกันเท่าระบอดแล้วเราก็จะมาโผล่ที่ที่จริงพวกนี้มันจะอยู่ตามเมืองหลวงทุกเมืองนะครับแล้วแต่จะหาเจอนะครับโอเคสอดมาที่ไหนที่นี่ครับโอเคเราจะกดข้ามไปเลยกันนะครับโอเคกลับมาละมาถึงแล้วเราก็รับเควสครับจากไอ้ตัวนี้นะไอ้สีเหลืองนะไอ้รีไซเคิลหรือเปล่าใช่รีไซเคิลนะครับก็จะเป็นการขุดพวกแร่แถวนี้นะครับอยู่ไหนวะอ๋อใช่เดินไปก็จะเจอเองครับนี่ตัวนี้เห็นไหมครับไอ้พวกเศษเหล็กพวกเนี้ยนี่ตรงนี้จริงๆมันจะขึ้นตรงนี้ครับตามบริเวณนี้แหละนะอันนี้ของ mining นะครับ mining นะครับไม่ใช่อันนี้ไปขึ้นต่อพวกเศษน็อตพวกอะไรนี่นะครับได้6ไม่ได้เสียละนั่นไม่ใช่โอเคอีกอันนึงอีกอันนึงไม่ว่าโอเคได้เรียบร้อยใช่ผมลืมบอกไอ้มอไซค์เนี่ยได้จากการทำได้จากทำ achievement นะครับแล้วก็ยังไงล่ะทำเควสเนี่ยคือทำเควสไอ้เนี่ยเควสที่ได้จากตัวเนี้ยน
นะครับพอทําเสร็จเราก็จะได้มอไซค์นี่นะครับของฝั่งโฮเท่านั้นนะครับไอช็อปเปอร์เนี่ยส่วนฝั่งแอร์ไลน์เนี่ยเราต้องไปซื้อเอานะครับนะครับอันนี้ไปซื้อเอานะครับซึ่งแหล่งผมน่าจะเคยบอกแล้วแหละนะแหล่งซื้อนะครับโอเคส่งเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นเควสของ Professor Blacksmithing นะครับเอาล่ะอยู่ทางนู้นเลยไปที่คอกสัตว์เลยโอเคเจอละคุยกับนมตัวนี้ครับอย่าเพิ่งทำอะไรไอ้ม้าตัวนี้ครับเราต้องวิ่งไปหาพวกเอ็นวิวก่อนนะเอ็นวิวในนี้ก็จะมีเท่าที่ผมรู้นะมีอยู่ที่หลังเต็นท์เนี่ยหลังเต็นท์เนี่ยเอ็นวิวอันนึงแล้วก็อันที่อยู่ไอ้ร้านขายของทางข้างหน้านู่นนะครับร้านที่เราขายแอดพวกที่ขายแอดรูนนั่นแหละครับเอ็นวิวนะครับอยู่นี่นะครับตอก4 ครั้งครับปอกปอกนี่นะครับกด4 ครั้งโอเคจุดไอคอนเปลี่ยนเป็นรูปหัวม้าเอ้ยเกือบม้านะครับก็เรียกว่าเกือบหรือเปล่านะครับไอที่ใส่เท้าม้านั่นแหละนะเรียกเกือบหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจโอเคแล้วก็เอาไปใส่ม้าตัวเมื่อกี้ครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับไอ้น่ะถึงละนะม้าตัวนี้นะครับโอเคเสร็จละสำหรับ back smithing นะครับแล้วก็รับส่งเควสแล้วก็รับรางวัลเอาละแล้วเราต่อไปก็จะเป็นเอนจิเนียร์หรือเปล่าข้ามเลยแล้วกันครับเอาละครับเราอยู่กับเอนจิเนียร์นะครับโอเคเล่นเหมือนกันอันนี้คือจะเขียนว่าท็อกนะครับท็อกตรงนี้นะครับเอนจิเนียร์มันก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ไปซ่อมรถเฉยๆครับไอ้พวกรถบังคับที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยกดแล้วก็ซ่อมเลยนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรมากนะครับเห็นปั๊บก็ซ่อมเลยนะครับส่วนใหญ่อยู่แถวๆนี้นะครับพวกผัดวัตเตอร์หรือไม่โอ้เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคอีกแล้วกับเมื่อกี้ลืมครับเมื่อกี้ลืมคือเราก็กดซ่อมนี่แหละครับกดซ่อมไปเรียนนะครับเมื่อกี้ลืมครับเมื่อกี้รู้สึกว่าเมื่อกี้คลิปมันจะหมดเวลาการอัดนะครับนี่แหละปัญหาของผมสรุปก็คือไปกดซ่อมไอ้พวกรถบังคับที่เราสู้กันเมื่อกี้นะไม่รู้อัดหรือเปล่าส่วนนี้นะแค่รถบังคับที่เราไปเมื่อกี้เนี่ยพวกนี้นะครับรถบังคับพวกนี้ที่เราไปแข่งมานะครับแล้วกดซ่อมแค่นั้นห่านนะครับแล้วเวจากไอ้ตัวนี้โอเคอะไรดีกว่าแค่นี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวต่อไปเลยนะครับแล้วค่อยเล่ารายละเอียดทีนึงเอาละกลับมาละอยู่ที่ Jewel Crafting นะครับ Jewel Crafting นะครับก็จะมีไม่มีอะไรมากครับก็แค่เก็บพวกคริสตัลแต่แถวนี้เอ้ยคริสตัลหรือเปล่าพวกเจมสโตนอ๋อใช่เจมสโตนซึ่งมันไม่บอกนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนซึ่งเราต้องใช้การสังเกตเอาเองนะครับไหนวะพวกก้อนสีเขียวนั่นแหละรู้สึกเมื่อกี้จะเห็นได้เยอะอยู่นะหายไปไหนวะหายไปไหนเฮ้ยหายไปไหนอยู่ไหนวะโอ้น่าจะเจอละนะครับไอ้พวกก้อนเขียวนี่แหละเดี๋ยวลงจากนะครับก้อนนี้แหละไม่ใช่จบนะต้องเอาคราฟอีกนั่นครับหมดยางแถวนี้หมดหรือยังไปไหนหมดวะหายไปไหนหมดเนี่ยเมื่อกี้ยังเยอะอยู่เลยใครมันเก็บหมดเนี่ยก่อนอันนั้นอันหนึ่งนะครับในแมทเมนมันไม่บอกเลยว่าให้เราเก็บตรงไหนนะครับเราต้องสังเกตเอาเองนะครับอันนี้โอเคค่อยเก็บไปเรื่อยนะครับ
นึงอยู่ไหนวะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเมานี่โอเคเสร็จแล้วแล้วก็ส่งครับส่งครับโอเคครับมันก็ไปตัวต่อไปเลยถัดไปเป็นตัวอะไรวะลืมละเอาครับตอนนี้เราอยู่กับตัวที่เล่นสกินนิ่งนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่ผมจะเข้าไปนะครับผมพามาดูตัวนี้ก่อนนะครับของที่ต้องเข้าไปนะครับสำหรับไอ้แรคเทอร์นะครับไม่ใช่สกินนิ่งแรคเทอร์ต้องเป็นเดี๋ยวผมดูกันมีอะไรบ้างวะดูกันอ๋อใช่อันนี้เชนนิ่ง10อันอุ้ย10เหรอโอ้ยใช่ครับจะเอาไปทั้งหมด10อันเลยแล้วกันกันไว้ก่อนจำไม่ได้อันนี้ก็เอาไป10อันอย่างละ10กันลืมนะครับกันลืมอย่างละ15แล้วกันครับกันลืมประมาณนี้แหละนะเอาแค่2อย่างนี้ไปนะครับว่าเราต้องไปทำอะไรวะบัมนัมมี่ไม่ใช่ดิมันเป้าอะไรสักอย่างนะเป้ายิงนะครับโอเคแล้วตัดเลยกันตัดข้ามไปโอเคครับมาถึงตรงนี้ภารกิจคือตามาฮิสคือเราต้องเก็บหนังสัตว์ที่ตากไว้แถวนี้ครับนี่ตอนแรกไม่มีหรอกนะครับเก็บแค่สี่อันก็พอแถวนี้แหละนะในว่านี่เล่นมานานแล้วก็เลยรู้นะครับโอเคทางนี้ต่อไปก็ลั่นหลังอันนี้เจอแล้วแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ทางนู้นนะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะว่าผมทําแบบรวดเร็วเลยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับคลิปผมอัดได้ครั้งละ10นาทีแล้วก็ไปตัดต่อเอาตอนนี้ระบบตัดต่อผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยบอกกันทีนึงโอเคแล้วก็ส่งเควสนะครับเสร็จแล้วโอเคต่อไปเลยก็จะเป็นเดี๋ยวอันนี้ก็ทำนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวไม่เกี่ยวคลิปนะครับก็จะเป็นแรคเทอร์ดิแรคเทอร์บุ๊กแรคเทอร์บุ๊กกิ้งนะครับก็จะเป็นการทำมัมมี่ไม่ใช่มัมมี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะลืมอีกแล้วนะครับนี่มาตรงนี้เลยนะครับนี่ไอออนพีเซ็ตนะคุณนี่ครับก็ต้องใช้ของอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับใช้นี่สองอ๋อใช้ไอ้นี่สองแล้วก็ไอ้สีฟ้าหรือเงินหนึ่งเมื่อกี้ซื้อเกินนะครับไอ้นี่ไอ้ไม่ใช่ดิอันนี้นะครับที่เราต้องทำโอเคเรียบร้อยละก็ส่งเควสนะครับเอาละก็ไปตัวต่อไปเลยโทรลิงเหรอตัวต่อไปอ๋อใช่โทรลิงอ่ะข้ามไปเลยเอาละครับเรากลับมาอยู่ที่ฝั่งโฮนะครับในนี้เราเล่นโปรเฟกโซโทรลิงนะครับซึ่งเราก่อนไปเราต้องซื้อไอตัวนี้ก่อนนะครับไอสีแดงแล้วก็สีน้ำเอาสีน้ำเงินอยู่ไหนสีน้ำเงินนะครับโอเคเราจะตัดเข้าเราซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดเข้าดาร์คมูนเลยแล้วกันครับโอเคไปมาถึงละสำหรับโทรลิงอยู่หน้าเลยอยู่หน้าทางเข้าเลยไหมเอาละมีแค่อย่างเดียวครับนี่ตามเควสมีแค่อย่างเดียวครับแค่คราฟของเหรอไม่ใช่ครับรู้สึกจะเป็นปักธงนะถ้าจำไม่ผิดเออใช่ครับของแล้วก็ไปปักตรงนี้พวกนี้พวกก้อนหินนะครับมันมีอยู่ตามนี่แหละแต่ว่าใกล้ๆเลยก็เอาอันนี้แล้วกันนะครับนี่ปักธงครับเสร็จแล้วโอเคงั้นต่อไปก็จะเป็นเควสสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะครับเควสสุดท้ายแล้วก็โพสิชันสุดท้ายก็คือ Enchanting นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนครั้งที่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับโอเค Enchanting ต้องวิ่งไปทางนู้นนะครับ
เอาละก็รีวิวก็มีแค่นี้นะครับเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวให้มันทำเควสไปก่อนก็จะพูดอีกนะครับโอเคถึงนี่ละมากับไอ้ตัวนี้โอเคนะครับเควสนี้ผมเมื่อกี้ลืมให้อ่านนะครับก็จะให้เราไปเก็บของพวกเศษไม่ใช่พวกเศษที่ต้องเป็นพวกหายไปไหนวะแถวนี้แสงมีคนมาเก็บนะครับเนี่ยหายหมดเลยเออใช่หายหมดเลยผมจะต้องไปหาที่อื่นละอ๋อเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่นี่ก้อนหินมันก็จะเป็นเศษก้อนอะไรสักอย่างนี่ครับใช่หรือเปล่าเออเนี่ยเจอละนี่ครับเป็นเศษก้อนอะไรสักอย่างนี่ครับเป็นเศษพวกอาวุธที่พังแล้วก็เราเก็บขึ้นมาแล้วก็ทำลายครับให้กลายเป็นครับโอเคแล้วก็ไปหาเรื่อยๆครับแถวนี้มีไหมมีเดินไปต่อไปกดผิดหน้าตายคล้ายกันครับเลยกดผิดโอเคแล้วก็อันนี้ไม่ใช่สุดท้ายละอยู่ไหนเอ่ยนั้นใช่ไหมนู้นอยู่นู้นไม่นะโอเคนึกว่ามาเก็บเหมือนกันนะครับเสร็จละแล้วก็ส่งเควสจริงๆผมไม่เก่งภาษาเลยนะครับอันนี้แต่ว่าเนื่องจากมันเคยชินไงแล้วก็เคยไปแปลมาแล้วนะครับพวกเควสพวกอะไรอย่างเงี้ยใช้ Google แปลนั่นแหละไม่รู้แปลถูกหรือเปล่านะแต่ก็ใช้ถ้าที่ผมทำได้นั่นแหละนะภาษาอังกฤษผมไม่เก่งเลยนะครับเอาละเสร็จละเอาละเสร็จละจริงๆนะครับสำหรับเนื้อหาของเควสในนี้นะครับก็จบแล้วนะครับเอาละจะเป็นพูดจริงๆก็จบแล้วแหละนะสำหรับเควสในอีเวนต์นี้นะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์หรือ Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วจบเหรอยังครับเดี๋ยวขอคุยนิดนึงเนื่องจากว่าคลิปเนี่ยอาจจะไม่ลง YouTube เพราะว่าเนื่องจากปัญหาอย่างที่ผมเคยโพสต์ลงไปใน YouTube นะครับว่าเราจะไม่สบทำอีกนะครับนั่นแหละปัญหาผมก็บอกเคยเม้นลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปใน YouTube อาจจะคลิปนี้ก็จะลงแค่เฟซเท่านั้นครับเฟซส่วนตัวเท่านั้นครับแต่นะครับเพราะว่าฝีมือการคัดไอ้การรีวิวเนี่ยมันโคตรกากเลยไม่กล้าลงหรอกครับแถมตัวเกมก็อะไรหลายอย่างนะครับที่ไม่ค่อยดีนะครับทั้งโปรแกรมตัดต่อเองถ้าเป็นปกติจะมีอะไรข้อความอยู่บนหัวนี่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโปรแกรมตัดต่อที่ผมเคยใช้นี่มันหมดอายุการใช้งานนะครับเลยไม่ได้ใช้นะครับโอเคเออใช่ผมลืมบอกไอ้ตรงนี้เป็นที่เรามาสู้กันนะครับส่วนใหญ่ก็เพื่อเวลสูงๆนั่นแหละนะใช่เดี๋ยวพาไปดูไอ้บอสที่ว่าแล้วกันรู้สึกน่าจะมีนะบอสที่นี่นะครับบอสอยู่ในป่านะครับหมาป่าตัวใหญ่หลังจากนี้ก็จะพูดเรื่องเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นคิดว่าจะทำต่อไหมก็ทำต่อครับแต่ว่าจะไม่ลง YouTube นะจะตรงคลิปพวกนี้จะลงในเฟซส่วนตัวเลยครับจะไม่ได้ลง YouTube นะครับส่วนเนื้อหาก็จะเป็นตามเหมือนเดิมนี่แหละครับอาจจะเพิ่มรายละเอียดนิดนึงนะครับไม่จะเจอวะก็เนื่องจากฝีมือการรีวิวโคตรกลางนี่เลย
ยอมรับเลยว่าพูดไม่ค่อยเก่งว่าตัวส่วนตัวเนี่ยเป็นคนอีสานแล้วก็มาพูดไทยอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับจริงๆเจอหมาป่าแล้วไม่ใช่ตัวนี้ครับไอตัวหมาป่าที่เราหาเนี่ยมันตัวสีขาวนะครับแล้วก็อยู่บริเวณนี้ฮัลโหลฮัลโหลเอาไปไหนวะโอ้ใส่เซิร์ฟเวอร์นี้ไอเซิร์ฟเวอร์นี้มันไม่มีนะครับซึ่งไอเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไม่เกิดนะครับแต่ตั้งแต่อยู่แถวๆนี้นะเป็นหมาป่านะครับหมาป่าพวกนี้น่ะเป็นตัวสีขาวใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะเปิดของเล่นที่ได้จากที่ดรอปได้จากไอตัวที่ว่านั้นกันนะครับเดี๋ยวหาก่อนของเล่นตัวที่ว่ามันทําให้ผมกลายร่างเป็นหมาป่าตัวที่ว่านะครับเนี่ยตัวนี้เลยแบบนี้เลยหน้าตาอย่างนี้เลยครับตัวนี้แต่ว่าตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากเนี่ยใหญ่ถึงนี่เลยครับโอเคนะครับอันนี้ยังไงต่อล่ะส่วนคลิปต่อไปก็ไม่รู้นะจะทำอะไรเอ่ยเอาล่ะตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วล่ะถ้าเกิดเอ้ยพูดไปแล้วนี่ว่าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขอไปด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบายจบละจบก่อนอ้าวไปทางไหนอันนี้จบมันรอไม่ได้นี่วะก็ไม่เป็นไรครับออกเลยดีกว่าจบละจบเลยครับจบแล้วโอเคครับหลังจากออกมาแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ผมลืมนะครับอันนี้ไอ้ของเล่นพวกนี้นะครับมันเป็นอย่างเงี้ยพวกม้าหมุนอันเนี้ยพวกโยกไปโยกมาเนี้ยนะครับมันจะอยู่กับเรามา3นาทีนะครับอันนี้นะครับเมื่อกี้ผมลืมนะครับโอเคอันนี้ลาจริงละครับลาแล้วบ๊ายบายปิดลืมปิด